วันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2566ประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวน 13.06 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 20.08 ของประชากรทั้งประเทศซึ่งปีนี้ถือว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามศักยภาพให้ความรักความอบอุ่นอย่างใกล้ชิดและใส่ใจดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข13เมษายนวันผู้สูงอายุแห่งชาติ